ผู้เสียหายคือนักเรียนหญิงชั้นม.4อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาแจ้งความร้องทุกข์บอกว่าเงินหายไปจากบัญชีกว่า 500,000 บาทตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วผ่านมา3เดือนคดีไม่คืบหน้าเงินก้อนนี้มีความสำคัญกับผู้เสียหายเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อ2ปีก่อนพ่อแม่และผู้เสียหายประสบอุบัติเหตุทางรถชนทางรถยนต์นะคะพ่อแม่เสียชีวิตผู้เสียหายก็เลยได้รับเงินประกันและพรบ.รวม 2,900,000 บาทน้องก็เอาเงิน1ล้านบาทไปซื้อสลากออมสินอีก1ล้านบาทไปซื้อสลากทกส.ค่ะเหลือเงินในบัญชี 900,000 บาทตั้งใจจะเก็บเอาไว้เรียนหนังสือเป็นทุนการศึกษาผ่านมา2ปีก็ใช้เงินไปกับการเรียนคราวนี้เหลือเงิน 500,000 บาทปรากฏว่าเงินก้อนนี้หายไปค่ะมาดูไทม์ไลน์นะครับพฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้เสียหายตรวจสอบแอปพลิเคชันธนาคารในโทรศัพท์มือถือของตัวเองพบว่ามีการแก้ไขยอดโอนเงินจาก 100,000 บาทเป็น1ล้านบาทต่อวันแล้วเงินก็หายไปกว่า 500,000 บาทครับเหลือติดบัญชีแค่800บาทโดยเงินถูกโอนไป14ครั้งภายในวันเดียวผู้เสียหายติดต่อไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีครับพบว่าเงินนั้นถูกโอนไปยังบัญชีของนางสาววราพรวิชาเหล็กเพียงบัญชีเดียวโดยธนาคารชี้แจงว่าผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นผู้เบิกโอนเองแต่ผู้เสียหายยืนยันครับว่าไม่ได้โอนไม่ได้กดลิงก์หรือไม่ได้รับสาย call center แต่อย่างใดจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ผู้เสียหายติดต่อไปยังบัญชีปลายทางซึ่งอยู่ในจังหวัดน่านด้วยตัวเองเจ้าของบัญชีปลายทางเนี่ยยอมรับครับว่ารับจ้างเปิดบัญชีม้าตำรวจยังพบว่าวงเงินถูกแก้ไขจากพัทยาและชลบุรีและเงินถูกโอนไปที่บัญชีปลายทางที่อยู่ในจังหวัดน่านแต่ว่าโทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันในการกดโอนอยู่ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่คือเบาะแสที่ตำรวจได้นะคะทำให้พันตำรวจเอกสุทัศน์สงสยมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องเร่งตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของผู้เสียหายและเจ้าของบัญชีปลายทางและส่งโทรศัพท์มือถือไปตรวจที่กองกำกับการพิสูจน์หลักฐาน8เพื่อหาความผิดปกติตรวจสอบการใช้งานข้อมูลในแอปพลิเคชันว่ามีมัลแวร์ไปกดลิงก์กดเงินสดหรือว่ากดโอนเงินอะไรหรือไม่แล้วก็ยังต้องรอผลตรวจสอบทางเทคนิคซึ่งคาดว่าจะรับทราบความชัดเจนกันภายใน 2-3 วันนี้ค่ะ